สวัสดีครับทุกคนกลับมาพบกับ Kendo ใน The Maps by Tangerine กันอีกแล้วนะครับทุกคนรู้ไหมครับว่า Google Map แพลตฟอร์มนั้นรองรับความสามารถในเรื่องของการค้นหาเส้นทางด้วยรถมอเตอร์ไซค์กันแล้วจะมีวิธีการเป็นยังไงบ้างนั้นตามผมมาครับก่อนหน้านี้นะครับผู้ใช้งาน Google Map แพลตฟอร์มที่มีการเรียกใช้งาน API Suite ในเรื่องของการค้นหาเส้นทางน่าจะคุ้นเคยกับ Travel Mode หรือรูปแบบการเดินทางไม่ว่าจะเป็นรถยนต์ส่วนบุคคลจักรยานการเดินและรถขนส่งสาธารณะกันอยู่แล้วแต่ในวันนี้ครับ Google Map แพลตฟอร์มได้ออกความสามารถใหม่ที่รองรับการค้นหาเส้นทางด้วยรถ2ล้อหรือรถมอเตอร์ไซค์เพื่อรองรับการทำงานที่ตอบโจทย์กับการค้นหาเส้นทางที่มากขึ้นผ่าน SKU ที่ชื่อว่า Route APIแน่นอนครับว่า Route API นั้นเป็น SKU ที่พัฒนามาจากความสามารถเดิมอย่าง Direction API และ Display Metric โดยจะใช้ชื่อว่า Compute Route และ Compute Route Metric ดังนั้นวิธีการนำไปใช้งานครับจะมีความคล้ายคลึงกันเพียงแต่จะยืดหยุ่นมากขึ้นนะครับในเรื่องของการเลือกรูปแบบวิธีการเดินทางการกำหนดจำนวนจุดตั้งต้นและจุดปลายทางรวมถึงการค้นหาเส้นทางที่สามารถนำเอาสภาพการจราจรณปัจจุบันมาร่วมวิเคราะห์เส้นทางได้อีกด้วยครับในมุมของราคานั้นนะครับจะมีราคาที่เท่ากับ Direction API และ Distance Metric API ซึ่งเรานะครับสามารถที่จะเข้าไปคำนวณค่าใช้จ่ายไปที่ลิงก์ที่ขึ้นอยู่ตรงนี้ได้เลยครับและสำหรับนักพัฒนาท่านไหนที่อยากจะอัปเกรดความสามารถต่างๆด้วย Route API นะครับก็สามารถที่จะเข้าไปดูวิธีการ Migrate API Service ต่างๆผ่านช่องทางลิงก์นี้ได้เลยนะครับผมซึ่งเราได้รวบรวมวิธีการ Convert Parameter ต่างๆไว้ให้แล้วนำไปใช้งานกันได้เลยครับผมหวังว่าจะมีประโยชน์นะครับกับธุรกิจที่ต้องการค้นหาเส้นทางด้วยรถมอเตอร์ไซค์เพื่อตอบโจทย์ธุรกิจมากยิ่งขึ้นในการทำงานด้านโลจิสติกและเดลิเวอรี่ที่ต้องขนส่งด้วยรถมอเตอร์ไซค์นะครับและถ้าใครมีคำถามนะครับก็สามารถติดต่อไทเจอรีนที่ขึ้นตรงนี้ได้เลยพวกเราพร้อมให้คำปรึกษาครับและสำหรับ EP ถัดไปนะครับจะเป็นเรื่องอะไรฝากกดติดตามกันไว้ด้วยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe ให้กับพวกเราไทเจอรีนกันด้วยนะครับนึกถึงคู่กับแพลตฟอร์มนึกถึงไทเจอรีนสวัสดีครับ